รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีทำไมจะไม่รู้สึกกับทุกเรื่องที่ผ่านมาทำไมจะไม่เสียใจแต่ฉันแค่กลั้นน้ำตาไม่ต้องการที่พักในยามอ่อนล้าแต่คนอย่างฉันใครจะสงสารใครจะรู้ข้างในมันเป็นอย่างไรทุกเรื่องที่ผ่านยังฝังอยู่ในหัวใจส่งฉันแค่นี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดื่มต่อก็ได้เหมือนกันนะไงคะด็อกเตอร์จบงานแล้วเขามีปาร์ตี้ต่อไม่อยู่ต่อหน่อยละคะด็อกเตอร์ไม่ดีกว่าครับอ๋อคุณคงเป็นคนประเภทที่ไม่ชอบสังสรรค์สินะผมแค่ชอบอยู่กับเพื่อนและคนที่ผมรู้จักมากกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเพิ่มรายชื่อฉันในรายชื่อเพื่อนคุณได้ไหมคะที่แท้คุณกำลังเปิดบริษัทคอนซัลท์นี่เองนี่ใช่ไหมที่คุณบอกว่าเป้าหมายของคุณนี่ไกลกว่าของผมฉันหวังว่าวันนี้คุณจะไม่ทำให้คุณโกรธนะคะผมดูเหมือนโกรธคุณเหรอไม่ค่ะแต่ฉันเดาไม่ออกว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ถ้าวันนี้ฉันทำให้คุณโกรธเนี่ยฉันต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่ฉันแย่งความโดดเด่นของคุณบนเวทีไงคะเรื่องแบบนี้ผมไม่คิดมากหรอกนะผมมีหน้าที่มาให้ความรู้ผมก็แค่ให้ความรู้เรื่องอื่นผมไม่สนใจหวังว่าฉันเองคงไม่เสียมารยาทไปนะคะไม่หรอกคุณก็แค่ทำในสิ่งที่คุณต้องทำนะเอาเป็นว่านอกจากผมไม่โกรธคุณเนี่ยผมขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จด้วยซ้ำวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะด็อกเตอร์ก่อนจะมาที่นี่ฉันต้องทำการบ้านมาสิคะว่าคนที่ฉันจะมาร่วมเสวนาด้วยเนี่ยเขาเป็นใครแล้วก็บังเอิญว่าวันนี้เป็นวันเกิดของดร.ด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณมากครับพี่ชาติคะไปกันเลยค่ะผมขอตัวก่อนนะครับคุณสองคนนี้เป็นแฟนกันเหรอคะอ่า
ทำไมเหรอคะไม่ทำไมหรอกค่ะแค่อาจจะบอกว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยได้ดร.ล่องชาติไปเป็นแฟนเนี่ยน่าจะโชคดีนะคะแค่นี้เองค่ะไปกันเลยค่ะTo you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Woo! บอกแล้วไงว่าไม่เอาเค้กฉันก็บอกแล้วแต่ว่าน้องสาวฉันนี่สิจิกฉันยิกอย่างเงี้ยไว้ซื้อมาให้ได้อย่าเถียงกันเลยค่ะนี่เป่าเค้กเถอะค่ะพี่ชาติเดี๋ยวเทียนดับค่ะเดี๋ยวสิคะอธิษฐานก่อนค่ะไม่เอานะโมโอเคค่ะถ้าพี่ชาติเนี่ยไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโมอธิษฐานให้นะคะขอให้พี่ชาติมีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเลยค่ะแล้วก็ขอให้แกเนี่ยมีเมียสักทีนึงนะคืออยู่เป็นโสดมาจนจะเข้าเลข4แล้วใช่ปะนี่ถ้าไม่รู้ว่าจะตกลงตรงใจกับใครก็นี่พิจารณาน้องสาวฉันมาสักคนก็ได้เลยขอได้แล้วเฮ้ยวู้ฮู้มีความสุขมากๆนะคะขอบใจมากนะมานั่งก่อนเชิญครับนั่งเลยนั่งเลยโอ้ยอะไรเยอะแยะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยแกทำเองหมดเลยเหรอใช่อร่อยด้วยโอ้ยรู้ได้ไงทำไมล่ะเคยไปชิมเลยดิไม่เคยทำอะไรสิกับข้าวเฮ้ยตักเลยด้วยกันครับตักเลยดีกว่าอะไรมาทานเลยครับทานเลยครับค่ะค่ะพี่ชาติอันนี้เยอะนะครับตักให้พี่ชาตินะคะกุ้งขอบใจมากเลยชนค่ะ Cheers ทำไมคุณมองฉันแบบนั้นล่ะคะผมกำลังคิดว่าผมฝันไปหรือเปล่าทำไมล่ะคะผมไม่ได้ฝันใช่ไหมว่าผมกำลังอยู่ในห้องกับคุณ2ต่อ2คุณกำลังจะบอกฉันว่าตั้งแต่ที่เรานั่งดื่มกันมาเนี่ยคุณไม่คิดเลยเหรอคะว่าเรา2คนเนี่ยจะลงเอยแบบไหนผมพยายามบอกตัวเองว่าไม่ให้คิดแบบนั้นอยู่ตลอดเพราะผมไม่อยากให้คุณคิดว่าผมเป็นไอ้เท่าหัวงูกลายเป็นว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ความต้องการของคุณงั้นเหรอคะเปล่าเพียงแต่คิดว่ามันเร็วเกินไปหรือให้แปลตรงตัวว่าฉันเนี่ยน่าจะยากกว่านี้สักหน่อยใช่ไหมคะผมไม่ได้พูดแบบนั้นแต่คุณคิดเอาจริงนะผมว่าผู้ชายทุกคนที่เป็นอย่างผมอ่ะก็คงต้องคิดแบบนี้มั้ยคุณทำให้ผู้ชายตั้งตัวไม่ทันแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าแล้วยังไงอะคะถ้าฉันอยากจะมีความสุขกับผู้ชายที่ฉันชอบสักคนนึงเนี่ยจำเป็นด้วยเหรอต้องรอให้พวกเขามาคุกเข่าขอแต่งงานก่อนน่ะผมเจอมาเยอะนะผู้หญิงข้างนอกที่ดูร้อนแต่รู้จักจริงๆจืดชืดเย็นชาน่าเบื่อผิดกับคุณนะ
ร้อนทั้งข้างนอกร้อนทั้งข้างในมีคนเคยบอกฉันเหมือนกันนะว่าฉันน่ะเหมือนไฟก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหมายความว่ายังไงก็คงหมายถึงว่าเมื่อคุณไปอยู่ที่ไหนคุณคงจะดูสว่างสวยไปหมดหรือไม่ก็เผาทุกอย่างให้วอดวายไปหมดฉันว่าเราพอก่อนเถอะนะคะอย่าให้ฉันต้องเผาคุณเร็วไปกว่านี้เลยขอตัวแป๊บนึงนะคะนี่ว่าโทรมาทำไมเนี่ยก็คิดถึงนะทำไมโทรหาไม่ได้อะรู้ไหมว่าที่นี่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้มันกี่โมงก็รู้ดิเพราะว่าตอนเนี้ยฉันก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันว่าไงนะเครื่องเพิ่งแลนด์เมื่อกี้นี้เองออกมาหาเลยนี่รอฉันเล่นใช่ไหมฉันรู้นะว่าเธออยู่ที่นิวยอร์กก็งั้นเดี๋ยวฉันไปหาเธอที่บ้านก็ได้นะอีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดฉันยังไม่เห็นหน้าเธอนะออดที่บ้านเธอดังแน่คือฉันต้องไปแล้วอะค่ะเอ้าทำไมอะโทษด้วยนะคะพอดีฉันมีธุระนะแต่ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะเจอกันอีกไหมรอให้ฉันรู้ก่อนดีกว่าค่ะว่าวัตถุประสงค์ของดิฉันเนี่ยต้องการอะไรจากคุณยอมแพ้แล้วเหรอไม่ไหวแล้วค่ะเอ้ยแต่ตอนนี้เนี่ยก็แปลว่าผมชนะแล้วดิอย่างนี้ผมได้อะไรเป็นรางวัลนะครับแล้วอยากได้อะไรล่ะคะอยากได้อะไรดีฮะงั้นเราไปหาที่เงียบคุยกันดีกว่าไหมคะขอโทษนะคะตอนนี้คงไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีเรื่องต้องคุยกับฉันเอ้ยครับนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเดี๋ยวนี่เธอเป็นอะไรของเธอฮะแต่เนื้อต้องตัวไม่ได้เหรอทำไมกลับมาเมืองไทยแล้วมันต้องสวมบทกุลสตรีเลยไงฉันหมายความว่าอยู่ๆทำไมเธอถึงโผล่มาที่นี่ตามเธอมาไงว่าไงนะคืออย่างนี้พอเธอกลับมาที่นี่ได้สักพักเนี่ยฉันก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยฉันก็มีบ้านอยู่ที่นี่เหมือนกันนี่ว่าแล้วก็ไม่ได้กลับมานานแล้วด้วยเราสองคนคงคุยกันไม่รู้เรื่องสินะอะไรอ่ะฉันบอกเธอแล้วไงว่าฉันกลับมาที่นี่เพราะอะไรเพราะฉันมีงานต้องทำมีหน้าที่ภาระที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของฉันเนี่ยไม่ได้ไร้สาระไปวันๆแบบเธอนะหายบลา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 ไร้สาระไปวันๆฮะอะไรของเธอเนี่ยพาพา
ไปมานะฉันว่าเธอมากกว่าปะที่คุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องโอ้ยนี่เธอคิดว่าฉันกลับมาที่นี่เพราะเธอจริงๆจะรอแก้วหนึ่งนี่อย่าบอกนะว่าเธอยังไม่กลับบ้านอะเรื่องอะไรจะกลับอะพี่เกียรติฟังคนแก่บ่นน่านะไปส่งนะผู้หญิงคนนั้นนะคนไหนฮะก็ผู้หญิงของเธอไงก็นี่ไงผู้หญิงของฉันอะโอ๊ยโรงแรมอยู่ที่ไหนล่ะเดี๋ยวบอกทางสองคนน่ะจะมีชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกนะเธอหมายถึงฉันหรือว่าหมายถึงตัวเองอ่ะก็หมายถึงเราทั้งสองคนนี่แหละทั้งๆที่ตอนเนี้ยเราก็โคตรจะมีความสุขกันเลยนะมันถึงจะง่ายกว่าไงถ้าเราสองคนห่างๆกันบ้างแต่จู่ๆเธอก็โผล่กลับเข้ามาอีกเนี่ยทำไมอะฮะชีวิตเรามันต้องยากขนาดนั้นเลยเหรอนี่วาดฉันพูดจริงๆนะมันถึงเวลาแล้วอะที่ฉันจะต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นนะเธอกลับไปซะเถอะเธอกลับมาที่นี่เนี่ยเธออยากจะใช้ชีวิตยังไงอยากจะอยู่กับใครเธอก็ใช้ไปดิยังไงฉันก็ไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละฉันจะอยู่ที่นี่อยู่กับเธอเราไว้วันไหนถ้าเกิดเธอต้องการฉันขึ้นมาเนี่ยก็เรียกมาได้เพราะว่ายังไงเราสองคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วปะWe'll be right back.
คุณก็แค่ทำในสิ่งที่คุณต้องทำนะเอาเป็นว่านอกจากผมไม่โกรธคุณเนี่ยผมขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จด้วยซ้ำถ้าคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็คงจะดูสว่างสวยไปหมดหรือไม่ก็เผาทุกอย่างวอดวายสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีคนฝากจดหมายมาให้ค่ะจากใครครับเห็นว่าจากคุณพระภาค่ะขอบครับขอบคุณมากนะครับคุณโจเรียบร้อยดีมากครับได้ครับคุณอยู่สายวันผมติดต่อไปนะครับขอบคุณครับครับฮัลโหลตอบผมได้ยังครับพวกคุณต้องการอะไรจากผมพรุ่งนี้ว่างไหมคะบอกให้ช่างภาพเก็บภาพแขกที่มาร่วมงานเรียบร้อยแล้วนะครับขอบใจนะจ๊ะบานทำไมไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยแขกมาแล้วขอโทษครับไม่เป็นไรจ๊ะกันหาจ้ะแล้วอาหารเครื่องดื่มอ่ะพร้อมนะเดี๋ยวฉันเชิญแขก VIP มาทั้งนั้นเลยอ่ะผมขายหน้าเขาหนูดูเรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วค่ะรับรองไม่ให้เสียหน้าคุณพลาแน่นอนค่ะดีมากจ้ะไม่เสียแรงนะที่ไว้ใจ สุบรรณจ้ะเดี๋ยวสุบรรณคอยดูแลด้วยนะว่าแขกเนี่ยต้องการอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวหนูดูแลให้เองดีกว่าค่ะให้สุบรรณเขาดูแลปกเสื้อเขาให้เรียบร้อยดีกว่าขอโทษนะไอ้ปกเสื้อของผมเนี่ยมันเป็นยังไงฮะแล้วโตป่านี้แล้วทำไมถึงดูแลปกเสื้อตัวหยุดเลยหยุดเลยพอเลยทั้งคู่อ่ะเป็นอะไรเลิกทะเลาะกันสักวันหนึ่งได้ไหมนะวันนี้แขกต้องเยอะแยะขายหน้าเขาคุณพันออนสวัสดีค่ะครับปรึกษาคนเก่งของพ่อขอบคุณค่ะพ่อดีใจด้วยนะลูกกับความสำเร็จในวันนี้เก่งมากลูกเก่งมากขอบคุณค่ะถ้าเรียกว่าความสำเร็จอ่ะมันจะเร็วไปหรือเปล่าเพราะว่านี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะแหมคุณเอาหน้าวันนี้วันดีของลูกให้กำลังใจลูกดีกว่าจะพูดจะขัดลูกทำไมฉันไม่ได้ขัดแต่ฉันต้องการให้ลูกอยู่กับความเป็นจริงเท่านั้นแม่ขาไม่ต้องห่วงนะคะหนูรู้ค่ะว่าหนูยังต้องสู้อีกเยอะและหนูก็จะไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะจ้ะนี่แหละที่อยากจะได้ยินไงไปทำงานสิเนี่ยเหรอที่จะมาเป็นผู้ช่วยแกท่าทางซื่อๆนะค่ะสุบรรณนะคะเขาเคยฝึกงานกับบริษัทของเพื่อนหนูอะค่ะเพื่อนก็เลยแนะนำมาให้สัมภาษณ์เป็นไงคะดูใช้ได้ไหมคะฉันว่าแกน่าจะมีผู้ช่วยที่มันดูเป็น professional กว่านี้หรือเปล่าฮะ
โอ้ยโปรเฟสชันนอลน่ะเหรอคะก็อยากได้นะคะแต่จะไปหามาจากไหนล่ะคะคุณแม่มีแต่คนเรียกร้องเกินกว่าให้หนูจะให้ได้ทั้งนั้นแหละนี่ยังไม่นับความหลงตัวเองอีกนะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะคุณแม่ขาคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งซะเต็มประดาเอาตรงๆนะคะหนูทนทำงานกับพวกที่มีอีโก้มากไม่ได้จริงๆอะค่ะลูกครับเพราะว่าลูกอะรู้จักให้โอกาสคนน่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะลูกความเก่งมันสามารถพัฒนามันสามารถสร้างกันได้แต่ความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่างหากเป็นคุณสมบัติที่ไม่ใช่ว่าจะมีกับทุกคนนะหรอและไอ้คุณสมบัติที่ว่ามาทั้งสองอย่างมันทำกำไรได้ดีด้วยหรือเปล่าฮะคุณชุมสายเขาจะมาด้วยหรือเปล่าเพราะเห็นวันก่อนแกบอกแกเจอเขาไม่ใช่เหรอก็หนูก็ชวนเขามานะคุณแม่แต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าคุณปรเมศเชิญ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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 เชิญเชิญกับลูกขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะต้องภูมิใจจังเลยนะครับที่มีลูกสาวทั้งเก่งและก็สวยแบบนี้ครับดิฉันภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากเลยล่ะค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปกันไหมคะถ่ายรูปสิค่ะมา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 ถ่ายรูปกันขอบคุณครับยินดีครับหนึ่งสองสามขอบคุณมากเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วคุณวรุณีไม่ได้มาใช่ไหมไม่ได้ครับอ๋อเหรอครับจอดแถวนี้นะพี่ชุมสวัสดีครับชาติมาทำอะไรเนี่ยพอดีเพื่อนผมเปิดออฟฟิศอยู่ที่นี่ครับอย่าบอกนะว่าคุณพระพลาครับเรารู้จักกันในงานเสวนาพี่ชุมก็ไปนี่ไม่น่าเชื่อนะเราสองคนจะมีเพื่อนคนเดียวกันนี่พี่ชุมก็มาหาคุณพระพามาแกแล้วครับก็แกเขาพูดเมื่อกี้นี้แล้วงานนั้นฉันก็อยู่ไม่ใช่เหรอไปคุณพระพาคะคุณชุมสายกับดร.ลงชาติมาค่ะสวัสดีค่ะด็อกเตอร์สวัสดีค่ะคุณชุมสายสวัสดีครับคุณพระพาผมมาแสดงความยินดีมาแสดงความยินดีขอบคุณมากนะคะดีใจได้พบกันอีกครั้งนะคะยินดีด้วยนะครับคุณชุมสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่กรมครับสวัสดีครับคุณชุมสายคุณกรมสบายดีนะครับสบายดีครับขอบคุณครับนายออดก็ยังสวยเหมือนเดิมคุณก็ยังปากหวานเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชุมสายที่ให้เกียรติมางานเดี๋ยวอยู่ทานอะไรด้วยกันก่อนนะคะต้องขอโทษด้วยครับไม่สะดวกจริงๆวันนี้มีประชุมทั้งวันเลยแวะมาแสดงความยินดีคุณจะไปรับดอกไม้ผมขอโทษทีค่ะ
ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวให้เกียรติถ่ายรูปกันก่อนนะคะเข้าใจว่ารีบกลับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะครับคนยังมีเรื่องต้องคุยกันอีกนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ชมคุณพ่อคุณแม่คะนี่ดร.ล่องชาติค่ะเราสองคนเคยเสวนาด้วยกันนะคะสวัสดีครับคุณวิกรมสวัสดีครับพานอนยินดีที่รู้จักเลยผมได้ยินชื่อเสียงเรื่องนางคุณมานานแล้วนะบทความคอลัมน์ที่คุณเขียนน่ะผมสนใจนะติดตามอ่านมาตลอดโอ้ขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากเลยครับผมเองก็ได้เรียนรู้จากผลงานของท่านอยู่เหมือนกันอ๋อเช่นกันรู้สึกว่าคุณจะเป็นญาติคุณชุมสารกันใช่ไหมคะครับเราสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับเหรอคะแหมไม่รู้เลยนะคะเนี่ยครับมันน่าแปลกใจขนาดนั้นเลยเหรอครับเปล่าหรอกค่ะแค่รู้สึกว่าโลกเนี่ยกลมดีนะคะเดี๋ยวพ่อกับแม่ต้องขอตัวกลับก่อนละลูกเราสองคนมีนัดกับกระทรวงค่ะไว้เจอกันที่บ้านนะคะคุณพ่อจ้าแม่ภูมิใจในตัวลูกพลับมากนะลูกค่ะหนูกับแม่นะคะเจอกันที่บ้านคุณเชิดครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับหวังว่าคงไม่รีบกลับบ้านไปอีกหนึ่งคนนะคะได้ค่ะความจริงมันออกจะเร็วไปหน่อยสำหรับผมที่จะมาดื่มในเวลานี้นะครับแหมเพิ่งรู้ด้วยนะคะว่าโลกนี้มีกฎห้ามดื่มแชมเปญช่วงบ่ายด้วยกฎส่วนตัวผมเองผมชินที่จะดื่มหลังเลิกงานมากกว่าเหรอคะแต่สำหรับฉันเนี่ยการดื่มแชมเปญดีๆสักแก้ว2แก้วช่วงบ่ายๆเนี่ยมันทำให้งานลื่นขึ้นนะคะกับผมนี่ตรงกันข้ามผมสบายใจกว่าที่จะทำงานในเวลาที่สติเต็มร้อยงั้นก็หมายความว่าคุณจะร่วมดื่มแสดงความยินดีกับฉันไม่ได้เลยสินะน่าเสียดายจังเชียร์ค่ะสองคนนั้นเขาดูเหมาะสมกันดีเนาะหมายความว่าไงที่ฉันพูดมันฟังไม่ชัดตรงไหนฉันหมายความว่าสองคนนั้นน่ะเขาดูเหมาะสมกันดีขอบคุณมากนะคะที่ยอมแหกกฎเล็กๆน้อยๆเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับฉันเนี่ยแต่วันนี้ก็คงจะมีคนมาแสดงความยินดีกับคุณเยอะนะครับค่ะคนที่มาร่วมแสดงความยินดีเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่ร่วมงานกับฉันหรือไม่ก็เป็นคอนเน็กชันของคุณแม่หรือไม่ก็เกรงใจคุณพ่อค่ะแล้วพี่ชุมสายล่ะครับเป็นคนที่จะมาร่วมงานกับคุณหรือเปล่า ถ้ามีโอกาสนะคะระดับคุณชุมสายเนี่ยคงมีที่ปรึกษาเก่งๆในองค์กรของแกอยู่แล้วคงไม่มาสนใจมือใหม่อย่างฉันหรอกค่ะนอกจากว่าคุณจะช่วยฉันได้นะคะ
ก็เป็นญาติกันไม่ใช่เหรอคะแต่ผมคงไม่มีอิทธิพลอะไรกับพี่ชุมสายหรอกนะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยว่าแต่คือเขาไม่ชวนคุณไปช่วยงานที่บริษัทบ้างเลยเหรอคะก็เคยพยายามครับแต่ผมชอบสอนหนังสือมากกว่าหลังจากนั้นก็เหมือนชีวิตจะเดินคนละเส้นทางครับดูเหมือนว่าคุณสองคนเนี่ยไม่ค่อยสนิทกันเลยนะคะเคยสนิทครับแต่ช่วงหลังๆก็ห่างๆกันไปนานๆทีจะเจอกันตามงานรวมญาติครับไม่น่าล่ะคุณสองคนเนี่ยถึงดูไม่ค่อยเหมือนกันเลยอ่ะนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะคะว่าคุณสองคนเป็นญาติกันเนี่ยผมดูเป็นคนธรรมดาในขณะที่พี่ชุมสายเขาดูเป็นคนพิเศษใช่ไหมครับไม่เชิงหรอกค่ะฉันว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยดูมีเสน่ห์มากกว่านะคะพูดตรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณคิดแบบนั้นจริงๆก็ขอบคุณมากว่าไงนะไอ้ชาติไปงานเปิดออฟฟิศของคุณพลาเหรอนั่นสิเคยไปเจอกันแค่งานเสวนากันแค่ครั้งเดียวไม่รู้ว่าไปสนิทสนมกันตอนไหนอ่ะแล้วแกรู้ได้ไงว่ามันไปมันบอกอ่ะเปล่าเจอในรูปข่าว PR น่ะโมพี่ถามตรงๆนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่เล่าสู่กันฟังอ่ะเล่าสู่กันฟังแล้วแกไปเคืองให้ชาติมันทำไมไม่ได้เคืองแต่แค่สงสัยว่าทำไมพี่ชาติถึงไปงานแม่นั่นทั้งที่ไม่ได้สนิทกันอ่ะก็เขาอาจจะรู้จักกันเฉยๆก็ได้คือไอ้งานแบบเนี้ยใครๆก็ไปกันได้ไม่ใช่เหรอไม่เห็นต้องสนิทอะไรกันเลยคนอย่างพี่ชาติอะนะพี่น่าจะรู้จักเพื่อนของพี่ดีขนาดงานของเพื่อนสนิทพี่ชาติยังไม่ค่อยอยากไปเลยแล้วจู่ๆไปงานของแม่นั่นโมว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆงั้นก็แสดงว่าไอ้ชาติเนี่ยมันอาจจะชอบผู้หญิงนั้นจริงๆละมั้งพี่นูนไม่มีทางหรอกพี่ชาติไม่มีทางชอบผู้หญิงแบบนั้นแบบนั้นนี้แบบไหนก็เป็นคนที่อวดเก่งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางผู้หญิงแบบนี้ฝันร้ายของผู้ชายชัดๆผู้หญิงเหมือนแกใช่ไหมพี่นูนโอ้ยไรน่ากินอ่ะไม่ต้องกินเลยก็ทานดิงานเปิดออฟฟิศวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกก็ดีนะคะอุ๊ยแม่เลี้ยงครับไม่ต้องค่ะเดี๋ยวหนูเก็บเองให้เลี้ยงเขาทำหน้าที่เขาเถอะลูกวันนี้คงเหนื่อยสินะเพราะว่าต้องคอยต้อนรับแขกตั้งเยอะตั้งแยะไม่เหนื่อยหรอกค่ะคุณแม่หนูอ่ะชอบคุยกับคนเยอะถ้างั้นก็ไปพักผ่อนเถอะลูกค่ะไม่ต้องอ่ะให้เลี้ยงเขาจัดการเองฉันยังไม่ได้บอกเธอสินะว่าวันนี้ยายพลับเขาทำได้ดีมากเลยเสียดายนะที่เธอไม่ได้ไปไม่เป็นไรหรอกค่ะเตรียมแสดงความยินดีกับลูกที่บ้านก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะค่ะเหรอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอค่ะ
เรียนอยู่ที่บ้านเรียนก็ทำหน้าที่ของเรียนได้สมบูรณ์แล้วแล้วลูกก็รับรู้ได้นะคะว่าเรียนยินดีกับความสำเร็จของลูกดีใจได้พบกันอีกครั้งนะคะยินดีด้วยนะครับคุณยังไม่รับดอกไม้ผมอุ๊ยขอโทษทีค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราสองคนยังมีเรื่องต้องคุยกันอีกนะคะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นพี่ชาติทำอะไรอยู่เนี่ยโมเฮ้ยโมพอก่อนเฮ้ยคือพี่รู้ว่าแกชอบพี่ชาติมากๆนะเว้ยแต่แกเป็นผู้หญิงอย่าแสดงอาการมันมากนักคือเป็นผู้หญิงเนี่ยมันควรจะสงวนท่าทีไว้บ้างไม่งั้นมันจะดูเหมือนแกบ้าอยู่ฝ่ายเดียวนะรู้แล้วนะยังไงซะโมไม่มีทางที่จะปล่อยให้พี่ชาติหลุดมือแน่ว่าอย่างไรครับคุณพระพลาขอบคุณมากนะคะที่ยังรับสายฉันอยู่อะทำไมผมถึงจะไม่รับสายคุณล่ะก็ไม่รู้สิคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะโกรธฉันอยู่มั้งผมจะโกรธคุณทำไมคุณทำอะไรให้ผมโกรธอ่ะคนระดับคุณเนี่ยคงไม่โกรธใครพร่ำเพื่อหรอกมั้งคะเพียงแต่ว่าฉันรู้สึกว่าวันนี้เราสองคนยังไม่ได้คุยกันสักเท่าไหร่เลยนะคะทั้งที่คุณก็อุตส่าห์มาร่วมแสดงความยินดีกับฉันน่ะก็เลยอยากจะโทรมาขอบคุณนะคะผมก็ไม่คิดมาก่อนนะว่าจะได้ไปเจอพ่อลูกพี่ลูกน้องของผมดร.ลงชาติเหรอคะคุณไม่เห็นบอกเลยว่าคุณจะชวนเข้ามาด้วยทำไมล่ะคะไม่รู้สิผมอาจจะไม่ชอบจะเป็นชอยส์ให้ใครมั้งคุณคิดไปขนาดนั้นได้ยังไงล่ะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผู้ชายอย่างคุณเนี่ยจะเซนซิทีฟขนาดนั้นทำไมผู้ชายอย่างผมจะน้อยใจบ้างไม่ได้ล่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแต่จริงๆแล้วดันมีคนสำคัญกว่าอ๋อนี่คือสาเหตุที่คุณรีบกลับใช่ไหมคะแล้วถ้าบอกว่าใช่คุณจะเห็นใจผมมากขึ้นไหมจะเห็นใจคนโกหกทำไมล่ะคะ
ความจริงที่คุณรีบกลับเนี่ยเพราะคุณกลัวว่าดร.ล่องชาติจะระแคะระคายที่คุณเข้าหาฉันต่างหากและคุณก็กลัวว่าเรื่องเนี้ยจะไปถึงหูภรรยาคุณใช่ไหมคะความจริงไอ้การที่คนรู้เท่าทันผู้ชายมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ผมกลัวคุณมากขึ้นนะแต่ฉันว่ามันทำให้เราคุยกันง่ายมากขึ้นนะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะดอกไม้เนี่ยฉันชอบมากเลยทั้งที่อ่ะไม่คิดจะชวนกันเลยว่างั้นแผนธุรกิจปีนี้ของหนูนะคะและหนูก็คาดว่านะคะปีนี้เนี่ยจะเปิดดิวลูกค้ารายใหญ่ได้3รายเลยค่ะดีแม่ว่าโอเคไหมคะนี่แกยังไม่เลิกกับมันเลิกกับใครล่ะคะก็ใครที่มันโทรหาแกแกคิดว่าฉันตาบอดนั่นไงคุณแม่ขาหนูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะยังไม่ทันเห็นเลยเนี่ยว่าใครโทรมาแสดงว่าแกยังไม่เลิกกับมันเด็ดขาดใช่ไหมแล้วทำไมหนูต้องเลิกด้วยล่ะคะก็เพราะว่าฉันไม่ชอบให้แกคบกับมันไอ้ผู้ชายเสเพลย์คนเนี้ยอยากรู้จังเลยว่าไปรักไปหลงอะไรกับมันนักหนาคุณแม่ค่ะลูกว่าคุณแม่ต้องใจเย็นๆก่อนนะคะที่ลูกย้อนกลับไปถามคุณแม่เนี่ยก็เพราะว่าลูกกับนิวาสเนี่ยเราสองคนยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคะว่าไงนะที่หนูต้องพูดซ้ำอีกรอบเหรอคะเนี่ยหนูแป้งลูกสาวท่านอนุวิทย์บอกว่าแกกับมันอยู่กินด้วยกันที่โน่นใช่ไหมว่าไงยายพลับเอาเป็นว่าถ้าวันนี้คุณแม่ยังไม่พร้อมคุยเรื่องงานกับหนูเนี่ยเอาไว้คุยกันวันหลังดีกว่านะคะเอ๊ะพลามาคุยกันก่อนเดี๋ยวนี้นะพลาเอ๊ะมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้นะถ้าแกยังเดินหนีอย่างนี้อย่ามาเรียกฉันว่าแม่อีกคุณแม่คะคุณแม่ต้องการคำตอบอะไรจากหนูคะฉันต้องการให้แกพูดความจริงว่าแกกับนิวาสเป็นอะไรกันหนูก็บอกคุณแม่ไปแล้วไงคะว่าหนูกับนิวาสเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันอย่ามาโกหกฉันรู้นะว่าแกกับมันเป็นอะไรกันเอาเถอะค่ะแม่เอาที่แม่สบายใจเลยนะคะหนูยืนยันกับแม่แล้วนะว่าหนูกับนิวาสเป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้มีอะไรกันมากกว่านั้นค่ะเหรอเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนเฉยๆงั้นใช่ไหมเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแล้วก็เป็นเพื่อนนอนด้วยเลยงั้นใช่ไหม มีอะไรกันหรือเปล่าคะแกมาดูลูกแกนางเลียงฮะมาดูพฤติกรรมของลูกแกอยู่เมืองนอกนะมันก็อยู่กินกับผู้ชายเป็นปีๆแล้วยังจะมีหน้าพูดกับฉันอีกว่าไม่มีอะไรกันเป็นแค่เพื่อนแม่คะหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณแม่จะโกรธอะไรนักหนาก็แม่เป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอคะว่าแม่ไม่อยากได้นิวัฒน์เป็นลูกเขยก็นี่ค่ะหนูก็ยืนยันแล้วไงบอกแม่อยู่นี่ไงว่าหนูกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแต่แกนอนกับมันและก็ยังมีหน้าลอยหน้าลอยตาบอกฉันอีกว่าเป็นแค่เพื่อนเหรอก็แล้วไงคะแม่ร่างกายเนี่ยมันก็ร่างกายของหนูไปมีอะไรกับใครเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ใครมีปัญหาหรือทำให้ใครเดือดร้อนซะหน่อยโอ้ยหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคุณแม่ต้องมาเดือดร้อนแทนด้วยเนี่ยพูดไปเถอะต่อให้แกเก่งแค่ไหนนะชีวิตแกมันจะตกต่ำเพราะนิสัยไฟต่ำของแกจำไว้ให้ดีเถอะ
เรียนแกดูพฤติกรรมของลูกแกฮะฉันก็ไม่รู้อย่างแกเรียนลูกแกสั่งสอนลูกแกมาอย่างไรพฤติกรรมมันเป็นแบบนี้แย่มากเลยพูดจาอย่างนี้ได้ไงแล้วผู้หญิงดีๆเนี่ยไม่มีใครก็ทำกันหรอกแบบเนี้ยเที่ยวนอนกับคนน้องคนนี้อมรินทร์ทีวี